คุณมากครับคุณก่อแก้วช่วยเป็นพิธีกรให้เสร็จนะครับก็นะขอบคุณมากครับก็ได้ความรู้ได้นั่งฟังคุณก่อแก้วนะครับแหมเสียดายอย่างจริงๆผมเนี่ยมีพาวเวอร์พอยต์เหมือนกันนะแต่คราวนี้พอดีไม่ได้ติดมานะครับก็ต้องขออนุญาตคุยง่ายให้ฟังแบบธรรมดาไปก่อนนะครับก็ถ้ามีโอกาสหลังเดี๋ยวข้างหลังจะเอา PowerPoint มาฉายนะมีรูปมีอะไรต่างๆด้วยนะครับคราวนี้เรื่องที่ผมนะเดี๋ยวคุณก่อแก้วกับเดี๋ยวพวกเราตบมือให้คุณก่อแก้วหน่อยครับคราวนี้นะฮะประเด็นที่ผมอยากจะคุยกับพวกเรานะฮะถือว่าเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นการให้ความรู้ในเชิงนี้ก็คือว่ามาพูดถึงในแง่ของความเป็นมาหรือประวัติศาสตร์ความต่อสู้ของประชาชนไทยนะครับก็เรื่องนี้จริงเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ยาวนะครับว่านะผมต้องเรียนพวกเราตรงๆนะว่าปัจจุบันเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงพวกเราเนี่ยนะครับเป็นแนวหน้าในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยพวกเราไม่ใช่คนเดียวหรือไม่ได้กลุ่มเดียวที่ต่อสู้นะครับการต่อสู้ของประชาชนนั้นมันมีขึ้นแล้วอยู่เสมอและมีขึ้นตลอดเวลานะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมีขึ้นทุกสมัยนะครับพวกเราเป็นเพียงผู้ที่สืบทอดเป็นทายาทแห่งการต่อสู้ของประชาชนของคนรุ่นก่อนหน้านี้ที่เขาต่อสู้นะครับคราวนี้ทำไมถึงต้องมีการต่อสู้นะครับก็บอกพวกเราตรงๆว่าอย่างนี้ฮะว่าสาเหตุที่จะต้องมีการต่อสู้ก็เพราะว่าสังคมมนุษย์หรือสังคมนั้นมันต้องพูดตัวอื่นพูดถึงสังคมไทยแล้วกันนะมันมีความไม่เป็นธรรมมันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและยิ่งปัญหาของเราในยุคสมัยปัจจุบันนั้นมันมีความไม่เป็นประชาธิปไตยนะเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมาสู่ประชาธิปไตยแล้ว80ปีตั้งแต่ปี2475นะครับผ่านมาก็80ปีถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คงอายุเยอะแล้วนะครับแต่บ้านเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นประชาธิปยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยเป็นยังไงฮะเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยนั้นความหมายง่ายที่สุดนะเอาให้จริงแล้วเนี่ยนะครับผมย้ำเสมอนะว่าเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยนั้นประชาธิปไตยไม่ได้มีหลายแบบประชาธิปไตยทั่วโลกมีแบบเดียวก็คือระบบการเมืองที่อำนาจอยู่ที่ประชาชนครับพี่น้องครับนะครับถ้าอำนาจการเมืองอยู่ถ้าอำนาจมันอยู่ที่อื่นอยู่ที่นู่นอยู่ที่นี่อยู่ที่ศาลอยู่ที่ทหารอยู่ที่กองทัพอยู่ที่ใครนั้นอันนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยนั้นอำนาจทางการเมืองอยู่ที่ประชาชนและในปัจจุบันนี้นะครับระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ใช้กันทั่วโลกในประเทศที่ก้าวหน้าทั่วโลกนะครับระบบการเมืองแบบอื่นๆที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นระบบทหารระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อะไรนี่นะครับแทบจะไม่มีแล้วหรือมีก็น้อยมากสูญพันธุ์ไปหมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังนะฮะใช้ระบบอมาตยาธิปไตยเราก็ไม่ได้ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยเหมือนบ้านเมืองอื่นเนี่ยในที่สุดเนี่ยเราก็จะง้างหลังแล้วก็จะกลายเป็นประเทศที่สูญพันธุ์เหมือนอย่างนั่งหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจึงเป็นระบบการเมืองที่สำคัญมากในโลกปัจจุบันคราวนี้ประชาธิปไตยมาได้ยังไงครับคำตอบง่ายๆก็ตรงที่สุดก็คือว่าประชาธิปไตยนั้นมันมาจากการต่อสู้ของประชาชนนะครับมาจากการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยแหละในอดีตที่ผ่านมาประชาธิปไตยไทยก็มาจากการต่อสู้ของพี่น้องในอดีตนะครับนะครับพวกเราจะอาจจะนึกอาจจะพอจำได้นะครับว่าเอ๊ะในอดีตเคยเรียนมาว่าเอ๊ะประชาธิปไตยของบ้านเรานั้นมันมาจากที่มันมีการวางรากฐานใช่ไหมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7นะมีการเตรียมการจะให้ประชาธิปไตยอันนี้ถ้าพวกเราผ่านมาตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยเราคงจำได้ว่าอย่างนี้นะครับผมเรียนพี่น้องตรงๆนะครับว่าไม่จริงเลยและไม่เป็นไปตามนั้นเลยครับอันนี้พูดกันในตรงๆในเชิงข้อมูลนะว่าไม่ได้ไปดูถูกใครหรือไปว่าใครนะครับเราพูดกันจริงๆก็ไม่ได้หมิ่นใครว่าอย่างนี้นะครับพวกเราลองนึกดูนะครับว่าในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยพระมหากษัตริย์ยังคงอำนาจอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6หรือรัชกาลที่7นั้นเราพวกเราคิดว่าในความเห็นของในหลวงรัชกาลที่5รัชกาลที่6นั้นระบบการเมืองอะไรดีที่สุดในโลกครับระบบอะไรดีในความเห็นของชนชั้นนำสมัยนั้นคำตอบที่ผมคิดว่าตอบได้ชัดเจนถ้าพวกเราไปอ่านหนังสือสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7ก็คือว่า
พระองค์ทรงมีทัศนะหรือมีพระราชดำริว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบการเมืองที่ดีที่สุดในโลกเป็นระบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเทศไทยเป็นไปตามประเพณีไทยเป็นไปตามประเพณีของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับระบบประชาธิปไตยนั้นพระองค์มองว่านักสดอนไม่มีความรู้ประชาชนนั้นนะฮะใช้อำนาจไม่เป็นถ้าขืนให้อำนาจแก่ประชาชนเดี๋ยวก็เกิดอนาธิปไตยเดี๋ยวในที่สุดก็ประชาชนก็จะเสียอำนาจให้กับพวกเจ๊กพวกจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงระบบในความเห็นของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นระบบที่ดีที่สุดก็คือระบบการเมืองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอำนาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์อำนาจสูงสุดก็เด็ดขาดอำนาจนั้นไม่ควรเป็นของประชาชนทำไมไม่ควรคำตอบเอาให้ตรงกว่านั้นก็คือว่าประชาชนนั้นเป็นไพร่ประชาชนนั้นเป็นทาสนะประชาชนนั้นเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจประชาชนสมัยนั้นอ่านหนังสือไม่ออกนะฮะทำไมถึงอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่เคยบอกไม่เคยมีการบอกให้ประชาชนชาวบ้านจะต้องรู้หนังสือจะต้องเรียนหนังสือดังนั้นมันจึงเป็นการถูกงานที่อำนาจควรจะต้องอยู่ในมือชนชั้นสูงจำนวนน้อยจำนวนหนึ่งนะฮะเราจึงเรียกระบบแบบนั้นว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะอำนาจก็อยู่ในมือของกษัตริย์ขุนนางและชนชั้นนำประชาชนส่วนมากก็ไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรือมันไม่ได้เป็นไปโดยสะดวกแบบนั้นเพราะว่ามีกลุ่มประชาชนหรือมีกลุ่มที่เราเรียกว่าคณะราษฎรมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะที่เป็นประกอบด้วยข้าราชการทหารพลเรือนฐานบกฐานเรือข้าราชการจำนวนหนึ่งเห็นว่ามันไม่ถูกเห็นว่าการที่อำนาจสูงสุดอยู่ในมือพระมหากษัตริย์แต่เป็นผู้เดียวอำนาจอยู่ในมือคนๆเดียวไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วหรือเป็นใครก็ตามในที่สุดก็เนี่ยนะฮะอำนาจมันก็จะของรับหรืออำนาจมันก็จะเสื่อมในที่สุดเนี่ยคนที่อยู่ในอำนาจคนเดียวใช้อำนาจยังไม่มีการตรวจสอบไม่มีการขัดขานอำนาจนะครับการที่พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจในการออกกฎหมายใช้กฎหมายบังคับแล้วก็ตัดสินอำนาจทั้งหมดอยู่ในมือคนเดียวนั้นมันเป็นการสะดวกที่จะทำให้มีการใช้อำนาจอย่างผิดหรือไม่ถูกต้องหรือไม่รอบด้านหรือนะครับอาจจะมองในแง่นี้ก็ได้ว่าพวกเราขอพรนึกได้ว่าการตัดสินใจใดๆก็ตามที่มันมาจากคนคนเดียวมันไม่มีทางถูกต้องก็ไม่มีทางรอบด้านดังนั้นเนี่ยนะครับพวกคณะราษฎรจึงมองว่าจะต้องเปลี่ยนระบบการปกครองเนี่ยไปสู่ระบบใหม่ที่มันมีอารยะกว่านั้นที่อำนาจทางการเมืองกระจายไปสู่ประชาชน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงเกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2475นะครับเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศมาสู่ระบบประชาธิปไตยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับสังคมไทยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาสู่สิ่งใหม่อย่างเช่นนะฮะเป็นครั้งแรกที่เรามีการใช้รัฐธรรมนูญก่อน2475นะครับไม่มีรัฐธรรมนูญนะฮะทำไมถึงต้องมีรัฐธรรมนูญคำตอบง่ายๆก็คือรัฐธรรมนูญคือการปกครองโดยกฎหมายคือการบอกว่านับตั้งแต่นี้ประเทศไทยจะปกครองโดยกฎหมายก่อน2475นั้นเราเรียกว่าการปกครองโดยพระราชองค์การภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า rule by decree หมายถึงว่าพระราชองค์การใดๆของกษัตริย์ที่พระองค์ทรงตรัสหรือพระองค์ทรงมีพระราชโองการนั้นเป็นกฎหมายในตัวเลยหลัง2475บอกว่าอย่างนั้นไม่ได้นะครับกฎหมายจะต้องนะมีการ ออกโดยสภาผู้แทนราษฎรทำไมถึงต้องสภาคำตอบง่ายๆก็คือว่าสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นตัวแทนที่ประชาชนเลือกมาหลักการใหม่ที่เกิดขึ้นหลัง2475ก็คืออำนาจในการออกกฎหมายหรืออำนาจในการปกครองบ้านเมืองนั้นต้องโยงกับประชาชนนะครับจะให้พระมหากษัตริย์นั้นใช้อำนาจอยู่แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ประชาชนใช้อำนาจโดยการเลือกตั้งสภาในเงื่อนเวลาที่แน่นอนอย่างเช่น4ปีนะฮะแล้วพอครบ4ปีนั้นประชาชนก็เลือกใหม่รัฐบาลก็บริหารประเทศ4ปีนะไม่เหมือนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระองค์บริหารประเทศแล้วผมก็บริหารไปเรื่อยตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชจนสวรรคตพระองค์ก็บริหารไป40 50ปีนะครับแต่ตั้งแต่นี้ไม่ได้นะครับระบบใหม่นั้นบริหาร4ปีแล้วต้องคืนอำนาจให้ถูกประชาชนให้ประชาชนเลือกใหม่มีการตัดสินใหม่ว่าจะให้ใครนะจะให้รัฐบาลชุดเดิมหรือให้พรรคเดิมเป็นหรือไม่นะครับและยิ่งกว่านั้นก็คือว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยใครก็ตามที่จะมาบริหารประเทศต้องแถลงนโยบายต่อสภาเมื่อก่อนไม่มีนะครับก่อน2475นั้นการบริหารประเทศนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์
พระองค์ไม่ต้องแถลงต่อใครไม่ต้องบอกว่าจะบริหารยังไงนะครับ พระองค์คิดจะทำยังไงพระองค์ก็ทำราษฎรหรือประชาชนทั้งหมดต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงทำในสิ่งที่ดีเสมอนะฮะไม่มีใครไปตั้งไปตั้งคำถามไม่มีใครไปตรวจสอบนะการตรวจสอบสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในสมัยสมุทรยาสิทธิราชนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องเชื่อมั่นในความดีของสถาบันแล้วก็ให้ปล่อยให้พระองค์บริหารประเทศไประบบใหม่ความเชื่อมั่นอย่างนั้นใช้ไม่ได้จะต้องมีระบบตรวจสอบเมื่อตรวจสอบก็จะต้องมีระบบการเปลี่ยนนะทุก4ปีต้องมาให้ประชาชนเลือกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดว่าระบบการเมืองแบบใหม่ที่เกิดขึ้นหลัง75ที่เขาเรียกว่าพวกประชาธิปไตยนั้นมันเป็นระบบที่มีการที่มีความเสถียรมีความทันสมัยนะยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ให้อำนาจประชาชนนะแต่เป็นนะมันเป็นระบบที่พูดถ้าก็พูดจริงๆในทางประวัติศาสตร์เนี่ยต้องถือว่าดีกว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะที่อำนาจอยู่ในมือกับพระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวไม่มีการตรวจสอบไม่ประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเกิดกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่เราจะเรียกกันต่อมานะหรือปัจจุบันก็ยังมีบทบาทอยู่เราจะเรียกพวกนี้ว่ากลุ่มนิยมเจ้าหรืออาจจะเรียกว่าพวกอมาตยาธิปไตยนะพวกนิยมเจ้าหรือพวกอมาตยาธิปไตยนะพวกนี้นะจะมีลักษณะทางความคิดหลักๆอยู่สัก 2-3 ข้อ1พวกนี้ไม่เชื่อในประชาธิปไตยนะฮะพวกนี้คิดว่าระบบการเมืองที่ดีนั้นคือระบบการเมืองที่อำนาจอยู่ในมือชนชั้นสูงที่มีความรู้ที่ฉลาดนะที่เป็นนักเทคนิคเป็นข้าราชการเป็นคนที่มีความรู้เป็นอย่างดีชาวบ้านที่เป็นมวลชนนั้นไม่มีความรู้ให้อำนาจไม่ได้คืนให้พวกนี้ไปเดี๋ยวพวกนี้ก็ใช้อำนาจไม่เป็นยังคิดแบบเดิมนะครับนะเดี๋ยวพวกนี้ก็ให้นักการเมืองซื้อนักการเมืองจ่ายเงินก็ซื้อไปแล้วนักการเมืองก็จะมาสู่อำนาจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกนิยมเจ้านะหรือพวกอมตยาธิปไตยนั้นไม่ศรัทธาในประชาธิปไตยหรือไม่เชื่อถือในประชาธิปไตยนะอันที่สองนะเมื่อไม่เชื่อในประชาธิปไตยเนี่ยพวกนี้จะมีความหวาดระแวงแล้วหวาดกลัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะครับพวกนี้มองว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งจะทุจริตคอร์รัปชันจะเรียกว่าขอรับเสมอนะครับคนดีทั้งหลายในหมู่พวกเขาเอานะประเทศต้องบริหารด้วยคนดีคนดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งคือใครก็ได้นะครับเป็นนักกฎหมายเป็นทหารเป็นอะไรก็ได้นะที่ที่คนเชื่อครับว่าเป็นคนดีนะฟังดูก็ดูดีนะการบริหารด้วยคนดีแต่ปัญหาหลักของการบริหารคนดีในฝั่งที่ของฝ่ายนิยมเจ้านั้นคือไม่มีการตรวจสอบนะเป็นคนดีที่ไม่มีการตรวจสอบนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพบว่าด้วยแนวคิดอย่างนี้มันถึงได้มีการสร้างระบบการตรวจสอบขึ้นมามากมายมีปปช.อะไรนะศาลรัฐธรรมนูญอะไรทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในส่วนที่เราเรียกว่าองค์กรตรวจสอบนะครับแต่องค์กรตรวจสอบเหล่านี้ตรวจสอบแต่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้นการตรวจสอบนี้ไม่รวมน่าจะไม่ตรวจสอบรวมไปจะไม่รวมไปตรวจสอบกับสิ่งที่เรียกว่าคนดีทั้งหลายหรือพูดง่ายว่าสังคมไทยเรา ผู้นิยมเจ้านั้นหรือพวกอามาตย์นั้นเชื่อในคนดีที่ไม่ต้องตรวจสอบนะครับเมื่อพวกนี้ไม่คิดคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยก็เชื่อในคนดีที่ไม่มีการตรวจสอบพวกเขาก็พร้อมที่จะก่อการรัฐประหารนะพร้อมที่จะก่อการรัฐประหารพร้อมที่จะทำลายประชาธิปไตยพร้อมที่จะละเมิดรัฐธรรมนูญพร้อมที่จะฉีกรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นเนี่ยตั้งแต่2490เป็นต้นมานะครับหลังจากที่คณะราษฎรเนี่ย อยู่ในอำนาจได้15ปีพวกฝ่ายอมาตยาธิปไตยหรือฝ่ายรัฐหรือฝ่ายนิยมเจ้าก็หนุนให้ทหารก่อการรัฐประหาร2490เป็นครั้งแรกที่มีการรัฐประหารทำลายประชาธิปไตยนะครับมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีการฟื้นอำนาจของฝ่ายอมาตยาธิปไตยตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นเราอาจจะไม่ทราบกันนะว่าแต่เดิมช่วง2475ใหม่ๆนั้นไม่มีองคมนตรีนะไม่มีองคมนตรีนะครับมีแต่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อหลังเกิดการรัฐประหารแล้วเนี่ยมีการร่างรัฐนูญฉบับใหม่ซึ่งต่อมาเราจะเรียกว่ารัฐนูญฉบับ2492รัฐนูญฉบับนี้นั้นก่อให้เกิดองค์กรใหม่ที่เรียกว่าองคมนตรีขึ้นมานะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาองคมนตรีก็ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับองคมนตรีไม่ดีเหรอไม่ถูกเหรอพวกอาจจะสงสัยเอ๊ะมันไม่ดีหรือไม่ถูกยังไงคำตอบง่ายๆก็คือว่า
นะมันคงไม่ใช่ไม่ดีหรือไม่ถูกแต่ปัญหาหลักก็คือองคมนตรีนั้น1ตรวจสอบไม่ได้นะไม่มีการตรวจสอบองคมนตรีนะครับเป็นองค์กรที่ไม่มีการตรวจสอบ2นะองคมนตรีกลายเป็นองค์กรที่เรียกว่าอภิสิทธิชนนะต่อมาไม่ว่าจะมีการรัฐประหารทุกกี่ครั้งก็ไม่มีการเลิกองคมนตรีองคมนตรีเป็นแล้วเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วก็เป็นไปจนตายนะฮะไม่มีการเปลี่ยนนะถ้าไม่ตายหรือลาออกอะไรตำแหน่งนี้นะครับก็เปลี่ยนไม่ได้นะอันที่สามองคมนตรีมีอำนาจแฝงแต่ว่าไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยนะประชาชนไม่ได้คือองคมนตรีประชาชนเข้าไปแตะต้ององคมนตรีไม่ได้นะครับนะแต่เอาองคมนตรีใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เราจะเห็นได้ชัดอันนี้ผมพูดถึงองคมนตรีเนี่ยผมจะบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการเกิดขององค์กรลักษณะแบบนี้นะครับองค์กรที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนแต่เป็นองค์กรที่มีอำนาจแฝงเร้นนะอำนาจที่เป็นจริงขององคมนตรีนะพวกเราก็คงเข้าใจได้ว่าอำนาจมากมายมหาศาลอันนี้มันเกิดขึ้นมาหลังรัฐประหารปี2490และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับหลังรัฐประหารครั้งต่อๆมานะครับเราก็จะพบว่าอำนาจประชาชนน้อยลงทุกทีอำนาจของอำมาตยาธิปไตยมากขึ้นมากขึ้นนะตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นอำนาจศาลนะครับเมื่อมีการรัฐประหารครั้งใดรัฐประหารก็จะงมรัฐบาลนะงมรัฐบาลปิดสภาเลิกสภาฉีกรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็พังสภาพังรัฐธรรมนูญพังแต่ประกาศคณะปฏิวัติจะต้องมีประกาศฉบับหนึ่งประกาศเสมอว่าให้ศาลคงอยู่และตัดสินอรรถคดีต่อไปเพราะฉะนั้นศาลกลายเป็นองค์กรเดียวที่เป็นอภิสิทธิชนที่ไม่เคยโดนรัฐประหารเลยขณะที่องค์กรอื่นก็โดนรัฐประหารกันทั่วหน้าเนี่ยครับศาลไม่โดนเมื่อศาลไม่โดนรัฐประหารศาลก็เลยกลายเป็นองค์กรที่มีผลประโยชน์ร่วมกับคณะรัฐประหารในระยะต่อมาศาลจึงพร้อมที่จะรับเอาคำสั่งคณะรัฐประหารเป็นกฎหมายเสมอด้วยประการฉะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงพบนะความน่าปัญหาประการต่อมาก็คือศาลกลายเป็นองค์กรที่อยู่คงประพันธ์นะไม่เคยถูกโค่นไม่เคยถูกเปลี่ยนและยิ่งกว่านั้นเมื่ออยู่ในอำนาจนานๆเข้านานๆเข้านี่นะครับคิดว่าตัวเองเป็นคนดีครับนะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีหลอกสังคมหลอกให้คนเชื่อว่าพวกพิพากษาทั้งหลายพวกนักกฎหมายคนพวกนี้ทั้งหลายผู้พิพากษาทั้งหลายเป็นคนดีนะครับเมื่อเป็นคนดีต่อมาเนี่ยเมื่อ เกิดความเชื่อว่านักการเมืองเป็นคนชั่วก็เอาศาลนะเอาผู้นักกฎหมายเอาผู้รักษาทั้งหลายมาทำหน้าที่ตรวจสอบคานอำนาจนักการเมืองแต่ยังคงลักษณะเดิมไว้คือตรวจสอบนักการเมืองข้างเดียวครับไม่มีการตรวจสอบศาลไม่มีการตรวจสอบนักกฎหมายเหล่านั้นเลยคราวนี้ถามพวกเรานะครับถามพวกเราในห้องนี้พวกเราเชื่อไหมฮะว่านักกฎหมายศาลผู้รักษาทั้งหลายเป็นคนดีโดยไม่ต้องตรวจสอบเชื่อไหมฮะพวกเราเชื่อไหมนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ครับมันในโลกนี้ไม่มีอะไรดีที่โดยไม่มีการตรวจสอบนะครับถ้าหากว่าสิ่งที่ถ้าหากว่าองค์กรหรือบุคคลใดที่เป็นคนดีนั้นให้พวกเรายืนยันเสมอว่าต้องตรวจสอบได้เราต้องรู้นะครับเราต้องรู้ว่าคนนั้นเป็นจนตลอดชีวิตนะไม่ต้องเปลี่ยนทุก4ปีเอาอย่างนี้นะผมพวกเราทั้งห้องนี่อยากเป็นหมดเลยนะฮะถ้าพวกเราได้เงินเดือน150,000ทุกเดือนมีก็พยายามตำแหน่งอยู่บ้านหลวงไม่ต้องปลูกบ้านเองเอาพวกเราเอามั้ยฮะน่าสนใจนะฮะแต่มันไม่ถูกหรอกผมบอกพวกเราว่ามันไม่ถูกนะฮะผู้บัญชาการฐานบกที่เกษียณอายุมันก็ตั้ง30ปีนี่นะครับยังคงอยู่บ้านหลวงได้นี่นะฮะนะมันต้องไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะพบนะว่าอันนี้คือในประวัติศาสตร์ที่เป็นมาอันนี้เองนะเราก็จะพบนะครับว่ามันมีการรัฐประหารครั้งใดก็มีการเพิ่มอำนาจอำมาตยาธิปไตยพวกอำมาตย์นั้นอยู่ในอำนาจจนเคยตัวนะคราวนี้ทำไมถึงอยู่ในอำนาจได้คำตอบอันนึงก็คือเพราะก่อนหน้านี้ประชาชนจำนวนมากนั้นยังไม่รู้ประชาชนไม่ตื่นตัวนะประชาชนอาจจะไม่ได้สนใจนะครับนะฮะเมื่อก่อนนี้เวลามีการรัฐประหารก็
การต่อต้านโดยมากก็จะไม่มีนะครับแต่คราวนี้ผมคิดว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนจริงๆทำไมถึงเปลี่ยนนะมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่มีการใช้รัฐธรรมนูญปี2540เป็นต้นมารัฐธรรมนูญปี2540นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้มีการให้อำนาจแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นในหลายๆลักษณะนะครับคราวนี้ทำไมถึงให้อำนาจแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็มันก็มีลักษณะเฉพาะเยอะนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยชนชั้นนำไทยเนี่ยรู้สึกว่ารัฐบาลไทยมันไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นนี่เขาเลยอยากสร้างรัฐบาลที่เข้มแข็งขึ้นมาคราวนี้สร้างยังไงก็เลยลองเปลี่ยนให้มีสวมีวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งนะเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีรัฐมนูล50จึงกลายเป็นฉบับแรกที่มีวุฒิมาจากการเลือกตั้งนะครับเมื่อมีวุฒิมาจากการเลือกตั้งเนี่ยอำนาจของประชาชนมันก็ได้รับการสนับสนุนให้มั่นคงมากขึ้นเป็นครั้งแรกที่มีระบบโหวตให้มีสมาชิกสภา2แบบนะครับก็คือสมาชิกสเรียกว่าสสบัญชีรายชื่อกับสสเลือกตั้งสสเขตซึ่งทั้งหมดที่ทำไปถึงมาคำตอบก็จริงๆแล้วเนี่ยนั้นรัฐธรรมนูญ540นั้นก็เป็นผลจากการต่อสู้ตอนพฤษภาเป็นผลจากการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนตอนพฤษภาทำให้เขาได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากแล้วก็มีให้อำนาจแก่ประชาชนมากๆฉบับนึงและด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เองมันนำมาสู่การเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี44เราก็ได้รัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและรัฐบาลไทยรักไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็บังเอิญนะฮะอาจจะต้องบอกว่าเป็นโชคดีของประชาชนที่รัฐบาลทักษิณรัฐบาลไทยรักไทยนั้นมีลักษณะพิเศษมากไม่เหมือนรัฐบาลอื่นในอดีตนะครับมีลักษณะการบริหารเชิงนโยบายในเชิงลุกนะอย่างมากๆนะครับแล้วก็มีการนะฮะมีการคิดนโยบายใหม่ๆที่ทำให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เองเนี่ยมันก็เลยทำให้ประชาชนได้ประโยชน์หลายลักษณะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับพวกอมาตย์รับไม่ได้นะรัฐบาลทักษิณไทยรักไทยนั้นนะเนื่องจากมีความเข้มแข็งในการบริหารรัฐบาลไทยรักไทยสมัยทักษิณนั้นก็ไม่ค่อยฟังพวกอมาตย์หรือว่าไม่ได้สนใจนะไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ฝ่ายอมาตย์มากเท่าที่ควรนะฮะและยังมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอีกหลายประการในที่สุดไงพวกอมาตย์ก็เลยตัดสินใจเพราะว่าผมบอกพวกเขาไงว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้คิดแบบประชาธิปไตยนะพวกเขาจริงๆเขาไม่ชอบทักษิณได้ไหมได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับใครๆก็ไม่ชอบทักษิณได้เป็นเรื่องปกติธรรมดาจะเปลี่ยนรัฐบาลทักษิณได้ไหมคำตอบคือได้ทำไมไม่เห็นยากอะไรเลยแต่ทำไมคุณไม่คอย4ปีล่ะถ้าคุณคิดว่ารัฐบาลทักษิณไม่ถูกนะทำไงไม่ดีเนี่ยคุณก็โฆษณาในหมู่ประชาชนก็บอกประชาชนให้ประชาชนเชื่อหรือประชาชนยอมรับใช่ไหมแล้วประชาชนก็เลือกเองว่าจะเอาหรือไม่เอาทักษิณถูกไหมครับอันนี้หมายถึงว่าเราทั้งเล่นกันตามถ้าเป็นไปตามกลไกทางการเมืองแบบกติกาสากลแบบประชาธิปไตยนะครับผมไม่คิดหรอกนะผมว่าพวกเราส่วนมากนะนะอาจจะนิยมทักษิณแต่ผมก็คิดว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่คำฟ้าปานนั้นหรอกนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยในระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันแพ้ได้ชนะได้อันนี้มันเป็นสัจธรรมใช่ไหมครับแต่คราวนี้พวกเขาเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเนื่องจากเขาไม่ได้คิดแบบประชาธิปไตยเขาก็เลยก่อการรับประหารยุให้ฐานทำการรับประหารขึ้นมาทำลายประชาธิปไตยซะอันนั้นผมคิดว่าอันนั้นก็คือจุดเริ่มของปัญหาเมื่อทำลายประชาธิปไตยเสร็จงมรัฐบาลทักษิณซึ่งพวกเขาเข้าใจว่าเป็นคนชั่วเขาก็ตั้งรัฐบาลคนดีขึ้นมาแทนนะคนดีมาโดยการรับประหารคือใครฮะคือรัฐบาลสุรยุทธ์จุฬานนท์เป็นไงบ้างฮะสนุกไหมพวกเขาก็ได้ผ่านกันมาแล้วฮะรัฐบาลคนดีรัฐบาลสุรยุทธ์จุฬานนท์นะฮะจากนั้นเนี่ยรัฐบาลสุรยุทธ์จุฬานนท์ก็บริหารประเทศไประยะหนึ่งแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถจะทำอะไรต่ออะไรได้มากนะเขาก็ต้องเปิดให้มีการเลือกตั้งพอเปิดให้มีการเลือกตั้งเขาก็แพ้นะผมคิดว่าประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นหลังปี49ก็คือความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทุกครั้งของฝ่ายอมาตย์ทุกครั้งนะฮะไม่ใช่เป็นการพ่ายแพ้ของประชาธิปัตย์นะครับจริงๆเป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายอมาตย์ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาเครียดแค้นก็เจ็บใจนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะฝืนใจประชาชนนะฮะณปลายปี51เขาฝืนใจประชาชนโดยการใช้กลทางการเมืองผลักดันเอาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นไปเป็นนายกให้จงได้นะครับโดยฝืนกลไกทั้งหมดนะโดยที่ไม่คำนึงเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์ของอภิสิทธิ์นั้นได้เสียงมากหรือเสียงน้อยในสภาหรือพูดใหม่ว่าเขาจะเอาคนเนี้ย
เขาก็ผลักดันขึ้นมาจนได้ปรากฏว่าเขาก็ทำได้จริงๆโดยการกลไกสภาแต่ที่เขาคิดไม่ถึงก็คือการต่อต้านจากพี่น้องประชาชนนะตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นมาสู่อำนาจรัฐบาลอภิสิทธิ์ถูกต่อต้านอย่างมากมายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนงั้นอย่างที่เขาทราบดีว่าในสุดเกิดการต่อสู้ของพี่น้องเราปี52ปี53เขาใช้วิธีการที่เขาถนัดวิธีการอีกอันหนึ่งที่พวกเขาถนัดก็คือการฆ่าคนนะครับดังนั้นเหตุการณ์เมษาพฤษภา53นั่นก็คือการที่เขาใช้วิธีการที่เขาคุ้นเคยคือการฆ่าคนนะฆ่าพี่น้องประชาชนนะฆ่าเสร็จก็ทำไงฮะฆ่าเสร็จก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าฆ่าเสร็จก็โกหกว่าฐานไม่ได้ฆ่าไม่มีการฆ่าเกิดขึ้นนะฮะตอนแรกพวกเราคงจำได้นะว่าแรกเขาแถลงว่าไงฮะเขาบอกว่าไม่มีใครยิงนะฮะคนเสื้อแดงมีอาวุธยิงกันเองนะฮะอันนั้นคือการถ่ายเพราะฉะนั้นนี่เราจะพบนะว่านะผมยังไม่ลงไปในรายละเอียดพวกเราส่วนมากก็รู้ก็เจอมาด้วยตัวจริงนะผมก็สรุปง่ายๆว่าปัจจุบันนี้นะครับพวกอำมาตย์พวกชนชั้นนำพวกชนชั้นสูงพวกคนที่เคยตัวที่อยู่ในอำนาจมาเวลาช้านานไม่สามารถทำอะไรได้อย่างง่ายดายก็เพราะว่าการต่อสู้จากพี่น้องประชาชนจากพวกเรานี่เองนะครับแล้วผมย้ำประเด็นที่ผมเสนอเมื่อกี้ว่าการต่อสู้ของพวกเรานั้นเป็นการสืบทอดนะครับเป็นการสืบทอดของการต่อสู้ในอดีตตั้งแต่สมัยศักดินาตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยก็ยังไม่เป็นยุคใหม่เรามีกบฏชาวนานะชาวนาก็คือสู้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับมีกบฏผีบุญกบฏผู้มีบุญภาคอีสานมีกบฏยานพิเชียนซึ่งถ้ามีโอกาสบางอย่างผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับในระยะสั้นๆนี้เราก็มีคณะราษฎรที่มาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเรามีการต่อสู้ของประชาชนเมื่อตอน14ตุลา6ตุลาพฤษภาพวกเราเนี่ยนะครับพี่น้องนะพี่น้องคนแสดงพวกเราเนี่ยก็เป็นผู้สืบทอดพวกเราเนี่ยเป็นทายาทของการต่อสู้ในอดีตนะพวกเราเป็นทายาทของการต่อสู้ของคณะราษฎรถ้าคณะราษฎรต้องการจะต่อสู้เมื่อ24มิถุนายน2475เพื่อจะให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแต่พวกอำมาตย์ต้องการจะทำลายประชาธิปไตยพวกเราก็เป็นคนที่จะต้องฟื้นฟูเจตนารมณ์ของคณะราษฎรนะครับผมก็ใช้เวลามาพอสมควรก็ขอสรุปนะครับว่าโดยประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนก็ต่อสู้มาเรื่อยมานะเป็นสายทานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะฮะการรับไม้สิทธิในการต่อสู้อยู่ในมือพวกเรานะครับอยู่ในมือพี่น้องอยู่ในมือผมกับพวกเราทุกๆคนครับก็ขอบคุณครับนะถ้ามีโอกาสว่างๆก็ได้มาคุยกับพี่น้องอีกครับดังๆให้กับท่าน